แจ็คธนพลอวดภาพคู่จะแฟนคลับเชียร์กลับมารักกันแจ็คธนพลอวดภาพคู่จะแฟนคลับเชียร์กลับมารักกันก่อนหน้านี้นักร้องลูกทุ่งสาวเซ็กซี่จ๊ะอาสยามไม่ยอมตอบเรื่องความรักกับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มแจ็คธนพลจนทําให้แฟนๆเข้าใจไปว่าทั้งคู่คงจะเลิกกันแล้วเพราะว่านอกจากสาวจะไม่ยอมตอบเรื่องความรักแล้วรูปคู่ต่างๆที่เคยอัพลงในโซเชียลอยู่เรื่อยๆก็หยุดลงกระทั่งหันทางด้านแจ็คเองก็เช่นกันเมื่อเร็วๆนี้สาวจะออกมาโพสต์บอกแฟนๆว่าจะทำรายการคู่กับแจ็คธนพลแต่ลงเพียงรูปการ์ตูนล่าสุดหนุ่มแจ็คปล่อยภาพคู่ระหว่างแต่งหน้ารอถ่ายทำรายการแจ๊ะแจ๊ะที่จะออนแอร์ในช่อง YouTube อีจะชแนลพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ามาทำงานกับคุณเขารอติดตามนะครับรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแจ๊ะทางช่องอีจะชแนลคิวล่องหนโดยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าชอบคู่นี้มากๆค่ะรอเลยค่ะน้องจะคนสวยคู่นี้น่ารักค่ะ FC ว้าวแหววไม่เห็นรูปคู่สนานค่ะหูเยยดีต่อใจกลับมารักกันดีใจที่เห็นรูปคู่แล้วว้าวแหววและอื่นๆ DJ Man เปิดแผนเตรียมปั๊มลูกคนที่สองตั้งชื่อรอแล้วความหมายดีมาก DJ Man พัฒนพลเปิดใจมีแพลนปั๊มลูกคนที่สองกับภรรยาคนสวยใบเตยสุธีวันตอนนี้ตั้งชื่อไว้รอแล้วความหมายเป็นมงคลเป็นครอบครัวที่แฮปปี้และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหลังมีสมาชิกตัวน้อยน้องเวทมนต์เข้ามาเติมเต็มยิ่งทำให้คุณแม่สุดแซ่บใบเตยสุธีวันและคุณพ่อแมนพัฒนพลมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกวันแถมหนูน้อยเวทมนต์ยังเป็นที่รักของปู่ย่าตายายรวมถึงพี่ๆแฟนคลับอีกเพียบล่าสุดดีเจแมนก็ได้มาอัปเดตชีวิตเรื่องลูกผ่านรายการแซดสตอรี่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เผยเตรียมวางแผนเรื่องปั๊มทายาทคนที่สองที่หมายมั่นปั้นมือให้เป็นเพศชายและตั้งชื่อเสร็จสับไว้ว่าน้องจอมพลมงคลโสรสพร้อมเผยที่มาที่ไปกับความหมายสุดปังโดยดีเจแมนเผยว่ามีแพลนจะมีน้องคนที่สองตอนนี้ก็มีคุยกับคนมีประสบการณ์รวมทั้งปรึกษาหมอบ้างแล้วซึ่งใจอยากได้ลูกชายเพราะลูกสาวก็มีแล้วอยากให้เขามาดูแลปรึกษาพูดคุยเป็นเพื่อนกันและกันแถมมีการเตรียมชื่อไว้แล้วด้วยว่าจอมพลชื่อจริงมงคลโสรสซึ่งมาจากบทสวดที่ชอบเพราะตนเป็นสายมูถือศีล5ปฏิบัติธรรมตลอดและเชื่อว่าชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นชื่อที่ดีและมงคลที่สุดแล้วบูนบอดี้สแลมอวยพรหวานวันเกิดก้อยรัชวินแฮปปี้ไวฟ์แฮปปี้ไลฟ์โพสต์ซึ่งถึงภรรยาเนื่องวันคล้ายวันเกิดก้อยรัชวินที่ผ่านมา18มกราคมโดยทางด้านนักร้องหนุ่มร็อกเกอร์ตูนบอดี้สแลมก็ได้เขียนข้อความหวานแท็กตรงหาสุดที่รักทันทีว่า18มกราคม2021ขอให้หนูมีรอยยิ้มที่สดชื่นและสดใสแบบนี้ในทุกช่วงจังหวะชีวิตขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดทั้งในยามสุขและยามทุกข์จุดจุดแฮปปี้ไวฟ์แฮปปี้ไลฟ์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับรักปนภาพคุณแม่บ้านเมื่อตอนไปเฝ้าไข้คนป่วยที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งงานนี้แฟนๆต่างก็ได้เข้ามาร่วมอวยพรให้ก้อยรัชวินมีความสุขและสมหวังกับทุกสิ่งอย่างที่สำคัญยังลุ้นให้มีเจ้าตัวน้อยมาเติมเต็มให้ครอบครัวได้สมบูรณ์แบบเร็วๆโดยทางด้านก้อยรัชวินก็ได้เดินทางไปทำบุญเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเธอต้อนรับวันเกิดอีกด้วย18มกราคมทำบุญวันเกิดที่วัดยานนาวาขอบคุณทุกคำอวยพรที่ส่งมาเมื่อวานนี้นะคะขอให้พรนั้นคืนกลับไปหาทุกคนร้อยเท่าพันเท่าเลย
นักร้องสาวซานิอวดหน้าสดชาวเน็ตจำไม่ได้นึกว่าหนุ่มเกาหลีนักร้องสาวอารมณ์ดีซานินิภาพรทิติธนการอวดหน้าสดไร้เมคอัพชาวเน็ตถึงกับอึ้งจำไม่ได้หล่อละมุนใสจนนึกว่าเป็นหนุ่มเกาหลียกให้เป็นสาวตรงๆและอารมณ์ดีสุดๆสำหรับนักร้องสาวชื่อดังซานินิภาพรทิติธนกรหลังขยันสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนๆได้คลายเครียดกันแต่ล่าสุดเจ้าตัวกลับทำแฟนคลับอึ้งเมื่อลุกขึ้นมาอวดหน้าสดไร้เครื่องสำอางให้แฟนๆได้เห็นผ่านทางไอจีส่วนตัวโดยสาวซานิได้โพสต์ภาพและแปะแคปชั่นติดมุกตลกว่ามีแต่ฝุ่นวอเยยขนาดบิ๊กแอสยังบอกเลยคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วแฮโร่งานนี้นอกจากจะมีชาวเน็ตเข้ามาหาคืนกับแคปชั่นแล้วหลายคนยังเกือบจำไม่ได้ด้วยว่าคนในภาพคือใครเพราะอึ้งในความหล่อละมุนใสจนนึกว่าสาวซานิเป็นหนุ่มเกาหลีนั่นเอง เพลงเผยคำอวยพรวันเกิดเป๊กสุดซึ้งขยันเติมรักให้ความรู้สึกไกลแต่ใกล้เพลงเผยคำอวยพรวันเกิดเป๊กสุดซึ้งขยันเติมรักให้ความรู้สึกไกลแต่ใกล้เมื่อแฟนหนุ่มทำหน้าที่ทหารอยู่กรมเพลงเผยคำอวยพรวันเกิดขยันโพสต์หวานเติมรักเหมือนไม่ได้ห่างกันไกลสำหรับเพลงชนธิดาอัศวเหมหวานใจของหนุ่มเป๊กเสรณีชาญวีรกูลโพสต์รูปภาพหวานสุดโรแมนติกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมคำอวยพรสุดซึ้งเหมือนดังทุกปีที่ผ่านมาโดยเพลงได้รวบรวมรูปภาพหลายโมเมนต์พิเศษให้แฟนหนุ่มได้รู้สึกเซอร์ไพรส์เพลงชนธิดาก็อตล่าเป๊กเสรณีเข้ากรมเชื่อมั่นแฟนหนุ่มทำหน้าที่ทหารอย่างดีเพลงคงเป๊กฉลองวันเกิดสุดหวานฝ่ายชายมอบของขวัญล้ำค่าก่อนกลับเข้ากรมอนุทินพูดเรื่องแต่งงานถามลูกหรือพ่อหลังเป๊กควงน้องเพลงบุกเซอร์ไพรส์โดยเพลงได้เขียนข้อความอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มไว้ว่าแฮปปี้Birthday to my one and only Pekkit Lang see another year older with youThese are some of photos we took together on our birthday the past few years. Let us hold hand and grow old together, my other half.พี่พราวทูเกเตอร์ในขณะเดียวกันที่มีชาวเน็ตรวมถึงคนรู้จักเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความรักหอมหวานของทั้งคู่เพลงก็ได้โพสต์รูปภาพเป๊กในวัยเด็กผ่านไอจีสตอรี่อีกด้วยเรียกว่าหวานมอขึ้นเลยทีเดียวบุ๋มปนัดดาฉะเดือดถึงใครเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกทำเอากระตุกต่อมขาเผือกของแฟนๆได้อย่างดีเลยทีเดียวเมื่ออยู่ตัวแม่อย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาด้วยข้อความที่เดือดฉาวไว้ว่าเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกทั้งนี้เจ้าตัวยังได้ทิ้งทวนแคปชั่นไว้อีกงานนี้ขอเอาชีวิตเข้าแลกงานนี้ต่างก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันอย่างยกใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงทำเอาองค์แม่ลงขนาดนี้โดยมีคนได้เข้าไปถามถึงตรงๆถึงนักแสดงท่านหนึ่งที่ตกเป็นประเด็นข่าวในช่วงนี้ว่าที่บอกสรรพคุณอาหารเสริมเกินจริงไหมแม่ซึ่งบุ๋มปนัดดาก็รับเข้ามาตอบกลับทันทีไม่ใช่ใช่หนักกว่านั้นเยอะทั้งนี้บุ๋มปนัดดาก็ยังไม่ได้เฉลยอย่างแน่ชัดว่าเรื่องที่โพสต์ถึงนั้นต้องการสื่ออะไรคงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวเลยทีเดียวดีกว่าจ้า